เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้คือช่วงห้องรับแขกวันนี้แขกของเราเนี่ยนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยเหรอรถมีคือแบบว่ามองค่ะพี่มองไม่เห็นทุกทีนะลูกพี่มองเห็นแต่นี่คนเดียวเลยได้ดูทีเซอร์ด้วยแล้วก็อยากเจอตัวจริงมากๆเลยทั้ง3คนแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่อน้ำหวานค่ะครับผมชื่อปอนครับผมค่ะแอนค่ะวันนี้มาโปรโมทหนังถูกไหมค่ะเรื่องอะไรเรื่องรักหมดแก้วค่ะทำไมถึงชื่อว่ารักหมดแก้วเพราะปกติเราจะเจอแต่รักหมดใจนู่นนี่นั่นทำไมต้องเป็นรักหมดแก้วคือหลักๆเลยเพราะเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวกับวงแอลกอฮอล์ส่วนนึงแล้วก็มันก็เป็นเดินเรื่องด้วยความรักเนี่ยแหละใช่คือเราพระเอกนางเอกเนี่ยก็จะมีความรักที่เรียกไงล่ะมันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเรียกว่าและทุกสถานการณ์เนี่ยคือไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยมันก็จะมีการปรึกษากันในวงแอลกอฮอล์ตลอดซึ่งมันก็เป็นชีวิตจริงถูกไหมว่าโดยปกติคนเราอกหักก็เฮ้ยชนแก้วความรักแฮปปี้ก็ชนแก้ววันนี้เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็เลยกำลังเป็นรูปแบบของหนังเรื่องนี้เมารักหรือว่าเมาเหล้าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่จะไปดูเรื่องรักหมดแก้วเนี่ย Love on the Rock เนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบอกถึงแง่มุมของคนที่ใช้ชีวิตในวงเล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งของคนที่ใช้ชีวิตในวงเล่าแก๊งเล่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีแต่ว่าข้อเสียเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทำไมเขาถึงมาปาร์ตี้เขาชอบปาร์ตี้กันเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีผลเราทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินด้วยความรักทั้งไม่ว่าจะเป็นรักเพื่อนรักแฟนมันทุกอย่างเป็นมิตรภาพอยู่ในวงเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะสนุกกันยิ่งขึ้นเพราะรวบรวมเอาเพลงหลายๆเพลงใช่ไหมศิลปินด้วยศิลปินเยอะมารวบรวมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้หมดเลยค่ะมีพอยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีใครเพลงอะไรที่นำมาใช้บ้างเรามีได้ไหมพี่อ๊อฟโอ้โหพี่ป๊อปปองกูลพูดง่ายๆเหมือนที่ปอนพูดกับพี่ตอนก่อนเข้ารายการว่าเอาง่ายพี่เหมือนที่พี่ไปเที่ยวแล้วพี่ฟังแบบนั้นใช่ไหมคือเข้าเพลงทุกเพลงที่คิดในร้านเล่าอะอะไรที่แบบเปิดมาทีทุกคนมาเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮก็เฮเลยได้ยินหมดในหนังเรื่องนี้และยิ่งคือเจอกับศิลปินที่เราพูดถึงนะมีพี่อ๊อฟปองศักดิ์พี่ป๊อปปองกูลพี่เอ็มบุดด้าเบสสงการเดอะวอยแล้วนี่อีกตัวแม่เลยแต่ฟังแล้วอยากไปฟังทั้งดูหนังแล้วฟังเพลงไปด้วยอ่ะใช่พี่แล้วคิดมันเลิศนะแต่ละคนเล่นนี่ไม่ต้องใช้บทเลยค่ะอินโพรไวส์อย่างเดียวค่ะเรื่องนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นนะคะทั้ง3คนเนี่ยฝากหนังเรื่องนี้สักนิดนึงดีกว่าว่าเข้าวันไหนดูอะไรยังไงเนื้อหาที่จะได้จ้ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะคะรักหมดแก้วเลิฟออนเดอะร็อกเข้า25ธันวาคมนี้แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเอาแค่นี้เหรอไม่ก็โยนให้พี่ปอนต่อไงไม่ก็คือให้ไปลองดูว่าแบบมันจะสนุกยังไงที่เราบอกนี่มันยังไม่ที่ส่วนหนึ่งของหนังเลยใช่เราคิดว่าต้องไปสัมผัสในโรงครับผมไปดูในโรงนะ25ธันวาครับผมใช่ค่ะยังไงก็ฝากนะคะสำหรับเรื่องรักหมดแก้วครับผม Love on the Rock Love on the Rock นะคะเข้าวันที่25ธันวาคมนี้นะคะใครชื่นชอบก็ไปชมไปซื้อตั๋วดูกันได้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากขอบคุณมากและที่สำคัญใกล้ปีใหม่แล้วนะก็อยากจะอวยพรให้น้องๆทั้ง3คนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้พี่แพทก็มีกระเช้าปีใหม่นะคะแทนคำอวยพรมามอบให้ด้วยจ้านี่เลยค่ะกระเช้าปีใหม่ก็เห็นน้องๆเดินสายโปรโมทหนังถ้าทางจะเหนื่อยนี่ไปดูแลสุขภาพกันเลยแบ่งกันให้ดีๆนะจ๊ะ3คนจริงใช่ไหมคะพี่ใช่ของจริงอย่าเพิ่งไปแกะอย่าเพิ่งไปแกะตายอ้าวสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะและพบกับแพทได้ใหม่ในรายการบ้านข่าวบันเทิงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ